อาการเริ่มแรกที่ผมเป็นนะครับเนื่องจากมีอาการในลักษณะเหมือนโรยลานะครับโรยลาไม่มีแรงทั้งที่เคยออกกำลังกายอยู่ประจำจากการออกกำลังกายทุกวันออกก็แรงก็จะหายไปนะครับแล้วก็เกิดการผอมโทรมลงนะครับไม่มีเรี่ยวแรงนะครับเลยต้องไปหาหมอเพื่อทำการรักษาผลตรวจที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลผลตรวจก็จะเจอเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติมากกว่าคนอื่นทั่วไปประมาณ3เท่าก็อึ้งว่าทำไมร่างกายของเรานะครับจากเดิมคนที่เป็นร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนแข็งแรงแบบลักษณะเป็นทหารทำไมถึงเป็นโรคแบบนี้ได้เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวก็ยังไม่ได้ให้ยามาทานผมกับภรรยาก็นั่งคุยกันภรรยาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถ้ายังไม่มียามาทานเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีอื่นเลยภรรยาแนะนำให้ผมเข้ากรุงเทพโดยไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับครั้งแรกที่ไปก็ไปทำการตรวจรักษาเหมือนบุคคลทั่วไปคุณหมอเลยบอกว่าเคสนี้ผมนี่น่าจะเข้าเพราะว่ามีโครงการนะครับโครงการช่วยเหลือในการรักษาเป็นโครงการวิจัยทางแพทย์ของบริษัทโรสนะครับก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสำหรับตัวผมนะครับผมกับภรรยาเลยคิดว่าเราน่าจะเข้าโครงการนี้ในการให้ยาจะให้ด้วยกัน6ครั้งติดกันนะครับ6ครั้งติดกันเป็นลักษณะเคมีบำบัดตอนนี้หลังจากที่ให้ยามามีการติดตามผลนะครับคือ1เดือนจะต้องไปหาหมอ1ครั้งโดยการตรวจเลือดตามที่อาจารย์หมออาจลบสั่งก็ตอนนี้ร่างกายของผมนะครับตั้งแต่ให้ยาครบมา1ปีเนี่ยร่างกายก็จะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณหมอตรวจเนี่ยผ่านเกือบทุกขั้นตอนดีเรื่อยจนกระทั่งเมื่อเดือนประมาณเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปหาหมอครั้งสุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าดีมากเลยคุณเนี่ยปลอดภัยแล้วในลักษณะปลอดภัยคือเหมือนบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับคุณหมอแจ้งมาแบบนั้นตอนที่ฉีดเข้าหลอดเลือดดำนี่ก็ประมาณ4ครั้งนะเฉลี่ยก็เดือนละครั้งนะแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นฉีดที่หน้าท้องนะครับตอนที่ฉีดใต้ท้องก็คือหมายความว่าประมาณ 5-6 นาทีผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวจะกลับบ้านได้เลยครับได้พักผ่อนได้มากขึ้นครับแทนที่จะอยู่โรงพยาบาลก็รีบกลับไปบ้านพักผ่อนให้มากๆครับก็ฉีดที่หน้าท้องก็เร็วกว่าอาการไม่มีอะไรการเจ็บหรือว่าอาเจียนหรือว่าคลื่นไส้ไม่มีครับผมขอแนะนำเพราะว่าไม่แตกต่างกันแล้วก็อาการต่างๆไม่มีอะไรใช้เวลาสั้นกว่าเยอะครับ